สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องตูลันมูตู้กันอีกแล้วนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้มาพบกับ EP 2ภายใน Toyota Yaris Minor Change นะครับที่เราค้างกันไว้นะครับฝากระโปรงเปิดขึ้นมานะครับมีพรมแผ่นพรมที่กันความร้อนฝากระโปรงมาให้ด้วยนะครับส่วนเหล็กค้ำฝากระโปรงอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมดูกันเลยนะครับว่ากระปุกน้ำมันเบรกนะครับมันมีขนาดใหญ่นะแล้วก็มาลงเบรกก็ขนาดไม่ย่อมนะครับผมตามมาด้วยถังพักน้ำสำหรับฉีดกระจกนะครับแล้วก็เป็นฝาครอบเครื่องพร้อมที่ตรวจวัดน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์นั่นเองส่วนท่อไอเสียนะครับอยู่ด้านหน้านะครับท่อไอดีอยู่ด้านหลังพร้อมกับไดชาร์จนะครับเป็นยังไงบ้างครับห้องเครื่องเป็นตัวเดิมบล็อกเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับส่องกันพาให้ดูเห็นเกียร์ลูกหนึ่งนะฮะตามมาด้วยท่อของหม้อน้ำนะครับแล้วก็ฝาหม้อน้ำเป็นแบบรุ่นใหม่นะครับของ Toyota จะไม่ใช่สีเหลืองแล้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นถังน้ำยาหม้อน้ำนะครับตามมาด้วยหม้อกรองอากาศและแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ขนาดกลางและก็กล่องฟิลนั่นเองกล่องฟิลนี่อยู่ภายนอกรถนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าตรงไหนช็อตมาเปิดดูเปิดล้วงกันได้นะครับเอาแผนให้ดูกันนะครับแผนกล้องให้ดูนี่มีฝาปิดด้านหน้ามาให้เรียบร้อยเลยเห็นป้าจากกระจังหน้าเรียบร้อยด้วยไหมรถราคานี้มีมาให้ด้วยอ่ะเก๋งว่าพร้อมกับพัดลมหม้อน้ำครับนี่พัดลมหม้อน้ำถ่ายกันให้ดูนะยังไงกันบ้างครับด้านหลังท่อไอดีครับผมก็จะเงียบหน่อยเวลาเร่งเสียงเครื่องยนต์นะครับท่อไอเสียอยู่ด้านหน้ามันก็เป็นข้อดีของการที่เอาท่อไอเสียไว้ด้านหน้าท่อไอดีไว้ด้านหลังนะครับแต่อาจจะไม่เล้าใจเวลาเร่งเครื่องเท่าไหร่นักนะครับชะแวบมันครับเรามาดูภายในกันเลยภายในนะครับพามารับชมกับพวงมาลัยใหม่กันก่อนเลยครับพวงมาลัยเป็นทรงเดิมนะครับแต่เป็นธรรมเนียมของช่องเราอย่างที่บอกเราจะสัมผัสผิวของพวงมาลัยให้ทุกท่านดูก่อนครับว่าลื่นสัมผัสดีไหมครับผมบอกเลยว่าสัมผัสตัวนี้ดีกว่าของเวลอสของเบียร์ของเวลอสนะครับที่ได้ไปคลิปที่ผ่านมานะครับตัวนี้นิ่มสัมผัสดีกว่าออกแนวเป็นคล้ายกับเนื้อสัมผัสของรถเก๋งนะฮะพวงมาลัยนะครับไม่เนื้อไม่หยาบในส่วนด้านขวานะครับเป็นปุ่มควบคุมในเรื่องของทิศต่างๆและก็ระบบต่างๆนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับปุ่มควบคุมเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับในการควบคุมระบบเครื่องเสียง Android ต่างๆที่มีมาให้นะครับเรามาดูในเรื่องของก้านปัดน้ำฝนกันนะครับมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้ด้วยแต่ไม่มีแบบหน่วงเวลานะคือเปิดแล้วเปิดสวิตช์แล้วติดตลอดกับปิดแล้วก็มีน้ำฉีดกระจกให้นะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแบบว่าทีละสเต็ปนะครับช้าไปเร็วนะครับมีมาให้พร้อมกับปัดน้ำฝนแบบออโต้ด้วยคิดดูดิครับให้ระบบปัดน้ำฝนออโต้มาเลยอ่ะคิดดูเอายังไงถือว่าโอเคเลยนะตัวเนี้ยระบบการใช้งานง่ายครับออโต้ก็แค่บิดไปที่ออโต้แค่นั้นเองครับระบบจะตั้งความเร็วให้อัตโนมัติตามปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมากระทบกระจกหน้านั่นเองเพียงแต่ว่าคุณอย่าให้เซ็นเซอร์มันเพี้ยนละกันนะครับมาครับมาดูส่วนของระบบไฟหน้ากันระบบไฟหน้านะครับมีออโต้มาให้เหมือนกันนะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเพียงคุณเปิดสวิตช์ไว้ที่ออโต้นะครับระบบจะเปิดปิดให้นะครับแต่เสียอย่างเดียวเมื่อไหร่ Toyota คุณจะให้ระบบออฟไฟหน้ามาให้ทันทีบางทีเขาไม่อยากเปิดออโต้กันนะครับเพราะว่าปิดฟิล์มข้างหน้ามันมืดหรือมันเข้มไปทำให้ไฟมันติดเร็วมากเกินไปนะครับถ้าให้อัตโนมัติออฟมาจะดีมากเลยส่วนมาตรวัดนะครับยังเป็นมาตรวัดทรงเดิมอยู่นะครับระบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับก็มีการปรับต่างๆค่าต่างๆที่จอ LED 4.2 นิ้วนั่นเองถ้าเราสตาร์ทเครื่องเข็มจะกวาดให้คุณ1รอบพร้อมสัญลักษณ์ของ Toyota Yaris โผล่มาที่จอนั่นเองยังบอกแถบสถานะของประตูบานไหนด้วยนะครับว่าเปิดได้กี่บานตัวนี้ระบบบอกมีมาให้เพิ่มมามากในระดับ1นะครับไม่ถือว่าเยอะมากช่วยมาดูในส่วนของด้านขวากันนะครับก็แอร์ไม่มีปุ่มเปิดปิดให้นะครับบอกก่อนเลยนะฮะหนาวก็ทนกันไปนะครับหรือไม่คุณก็ปิดแอร์ไปเลยนะครับ
ุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ด้านบนนะครับในส่วนของด้านล่างเป็นปุ่มควบคุมพวกระบบบายสปอร์ตระบบต่างๆความปลอดภัยนะครับระบบควบคุมการทรงตัวยังมีช่องสวิตช์เหลือให้คุณเอาไปตกแต่งอื่นอีกมาครับมาส่องใต้คันเร่งตามธรรมเนียมแล้วนะครับใต้คันเร่งยาริสใหม่มีแผ่นปิดใต้คอนโซลมาให้ด้วยครับไม่ลดต้นทุนตัวนี้น้อยที่จะเจอในรถระดับราคานี้แล้วใส่ตัวนี้มาให้ด้วยส่วนด้านข้างเป็นพลาสติกนะครับที่พิงเข่านะครับไม่นิ่มนะครับแข็งเลยบอกก่อนมาดูต่อนะครับสวิตช์เปิดฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนง้างขึ้นมาตรงๆนะครับฝาถังน้ำมันคุณจะเด้งเปิดออกให้เด็กปั๊มเติมให้คุณนะครับอย่างนี้ครับระบบแจ้งไว้ว่าเติมน้ำมันไม่เกินได้สูงสุดเบนซิน95นะครับหรือแก๊สโซฮอล์95นั่นเองส่วนการปิดก็กดเข้าไปเบาๆนะครับคลิกเดียวอย่าปิดคลิกนึงดูนะครับถ้ากดไม่แรงมันจะเด้งออกนะชแวบมาดูนะครับเบาะหน้ากันต่อเลยนะครับเบาะหน้านี่คู่หน้าเป็นแบบหนังแต่เป็นหนังแบบสังเคราะห์พร้อมเย็บได้กลางเดินด้วยสีน้ำตาลมาให้นะฮะเป็นแบบปรับอัตโนมือ6ทิศทางนะครับปุ่มนี้เป็นปรับความสูงต่ำของเบาะนะครับปุ่มนี้การโยกอันนี้ละกันปรับเอ็นหน้าเอ็นหลังนะเอ็นหน้าเอ็นหลังนะครับต้องการมากต้องการหลังก็ดันไปตัวนี้ทุกคนปรับเป็นอยู่แล้วพร้อมเป็นระบบเบสิกที่รถทุกรุ่นมันมีมาให้ตั้งนานแล้วนะครับส่วนคันโยกด้านล่างนะครับปรับเดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้มาดูครับแผงประตูคู่หน้าเป็นยังไงบ้างดีเทลเที่ยวนี้หนังหุ้มประตูให้หนังสัมผัสที่ลื่นมานะสัมผัสดีใช่แหละแต่ยังเป็นหนังสังเคราะห์นะไม่ใช่แท้นะส่วนแผงประตูเป็นพลาสติกนะครับแข็งโป๊กส่วนสวิตช์กระจกนะครับฝั่งคนขับเป็นขึ้นลงอัตโนมัตินะครับส่วนด้านผู้โดยสารเป็นแบบกดค้างไว้นะครับถึงจะทำงานนะครับสวิตช์พับกระจกอะไรมีมาให้ครบหมดนะครับพร้อมกับลำโพงทั้งหมด6ตำแหน่งนะครับทุกคนช่องใส่ขวดน้ำมีมาให้มาครับเราพาเข้าดูห้องโดยสารด้านหน้าฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าวัสดุบุคอนโซลนะครับเป็นพลาสติกนะครับผมตัวนี้ยังไม่มีบุนุ่มนะครับช่องแอร์เป็นแบบปิดไม่ได้นะครับถ้าหนาวต้องปิดแอร์อย่างเดียวเก๊ะหน้าให้ความลึกพอสมควรนะครับพร้อมช่องใส่แก้วหรือขวดต่างๆมาให้แบ่งชั้นมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ดีชอบมันมีน้อยคันที่จะมีแบบนี้นะฮะก็มาดูในเรื่องของใต้ที่วางเท้าเหมือนเดิมครับโตโยต้ายาริสครับให้แผ่นปิดใต้คอนโซลมาอีกแล้วครับฝั่งซ้ายโอ้โหลดราคานี้ให้ด้วยอ่ะเซอร์ไพรส์มากครับส่วนมากจะไม่มีจะโบโบมานะครับมาดูแผงประตูคู่หน้านะครับของฝั่งซ้ายดูบ้างมือเปิดนะครับก็เป็นแบบโครเมียมนะครับสวิตช์กระจกก็เป็นแบบกดค้างนะครับสวิตช์ถึงจะทำงานนะครับสัมผัสก็ยังเป็นสัมผัสเดียวกับฝั่งนู้นนะครับก็คือให้ความลื่นแล้วก็ยังนุ่มอยู่แต่เป็นหนังสังเคราะห์นะครับพร้อมที่ใส่ขวดน้ำและลำโพงมาดูครับมาดูแผงบังแดดกันนะครับแผงบังแดดด้านหน้านะครับเป็นมีกระจก2หน้าให้ทั้งคู่นะครับแต่ไม่มีไฟส่องให้นะครับถ้าจะใช้ก็ใช้ไฟฉายส่องกันเอาแล้วกันนะครับส่วนไฟอ่านแผนที่นะครับเป็นแบบกดเปิดปิดนะครับด้วยหลอดไส้สีเหลืองนะครับกระจกให้กระจกอัตโนมัติมานะครับตัดแสงอัตโนมัติมาเลยพร้อมกล้องหน้าแล้วก็เซ็นเซอร์ปัดน้ำฝนนะครับยังไม่พอให้ระบบกล้องมาด้วยกล้องตรวจจับเอดาร์พวกเซนซิงคิดดูอันนี้เจ๋งครับเสียดายเนี่ยน่าจะมีไฟส่องกระจกมาให้นะครับคุณผู้หญิงอาจน้อยใจนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับเราได้ส่วนอื่นไปละส่วนมือจับนะครับมีให้4ตำแหน่งเลยเวลาโหนส่วนมากข้างคนขับเขาจะลดต้นทุนแต่นี่ไม่ลดนะมีให้เลยพร้อมไฟเพดานกลางเอาละครับทุกคนผมพาชแวบมาดูในเรื่องของจอหน้านิดนึงมีเรื่องจะบอกว่าจอหน้ามันมาแบบว่าขึ้นมาบังยื่นออกมาไม่ได้แนบเป็นเหมือนตัวเดิมเหมือนเขาออกแบบแบบกึ่งๆกลางๆยังไงก็ไม่รู้นะว่าแม้มันยื่นออกแบบนี้ดูเก๋าเก๋าจริงๆเลยนะครับตอนคุณสตาร์ทเครื่องนะครับสวิตช์วิทยุนะครับต่างๆที่ขึ้นมามันจะหน้าจอจะขึ้นแบบนี้ให้คุณนะครับให้คุณกดตกลงก่อนนะครับจะมีระบบนาฬิกาพร้อมกับระบบต่างๆให้ส่วนกล้องเป็นแบบ360ทิศทางนะครับดูนะครับมันกดได้หลายรูปแบบมากนะครับผมพยายามกดให้ทุกคนดูในเรื่องของฟังก์ชันนะครับเลือกมุมมองได้หลายมุมมองนะครับตามที่คุณต้องการเลยคุณชอบมองแบบทิศทางไหนคุณกดเลือกไประบบมีรองรับให้คุณเพียบนะครับทีนี้ผมต้องถอยให้คุณดูนะครับเห็นไหมครับผมต้องถอยให้ดูกล้องมันจะเคลื่อนตามไปด้วยนะครับนี่ให้ดูเลยเห็นไหมครับตอนที่ถอยนะเลือกมุมมองได้ด้วยนะแต่พอคุณเข้าเกียร์ N หรือว่าเกียร์ P แล้วระบบก็จะตัดกลับมาให้แบบนี้นะครับเนี่ยเลือกมุมมองได้เลือกแต่เขามีอยู่ข้างล่างให้เมนูครับเลือกเลยช
วาร์ปมาดูในเรื่องของแอร์กันนะครับแอร์กลางก็ไม่มีปุ่มเปิดปิดช่องแอร์ให้นะครับมีแต่โยกซ้ายขวาทิศทางลมได้นะครับก็มีไฟขอทางนะครับแล้วก็ไฟผู้โดยสารด้านหลังคาดเข็มขัดหรือเปล่านะครับส่วนแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับยังไม่แยกซ้ายขวานะครับอันนี้เพิ่มแรงลมเพิ่มได้แรงมากนะลมแรงจริงๆอันนี้ยอมรับเลยในส่วนของอุณหภูมิครับสูงสุด28องศาไม่มีฮีเตอร์มาให้นะครับหน้าหนาวทนกันเอาครับไม่มีฮีเตอร์นะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดได้18องศานะครับพร้อมกับอุณหภูมิฟังก์ชันของ Cool Max นะครับที่แบบกดปุ่มเดียวแล้วมันโลมาให้เลยครับโลนี่คือโฟลมมาให้แบบแรงนะครับแป๊บเดียวแอร์คุณเย็นครับปุ่มปรับทิศทางปรับโหมดต่างๆนะครับตรงนี้ออโต้มีให้หมดนะครับคุณก็เลือกไปตามใจที่คุณต้องการนะครับเอาละครับมาดูนะครับผมจะหยิบรีโมทให้ดูนะครับรีโมทก็มีแค่2ปุ่มคงไม่ต้องบอกว่าใช้งานกันยังไงล็อกกับปลดล็อกแค่นั้นเองครับ2ปุ่มคุณพกรีโมทไว้ในรถคุณก็สตาร์ทเครื่องได้นะครับคันเกียร์เป็นแบบคุ้มหลังสังเคราะห์นะครับคันเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับไม่มีโหมดบวกลบให้นะครับคือคุณจะเชนเกียร์คุณก็กดมาทางโยกทางเข้าหาตัวแค่นั้นเองครับนะครับเกียร์จะตกต่ำลงหรือเป็นเอนจินเบรกให้นะครับขั้นบันไดคุณก็กลับไปที่เดิมแค่นั้นเองฮะยังมาพร้อมกับเบรกมือแบบอัจฉริยะนะครับที่เป็นแบบคันโยกอยู่นะครับยังไม่ใช่ออโต้โฮนะครับเรียกว่าอัจฉริยะนะครับแบบนี้พร้อมกับช่องชาร์จไฟมาให้เรียบร้อยนะครับกล่องเก็บของข้างต้นกลางอ่ะลึกนะแต่เล็กบอกเลยว่าลึกแต่เล็กก็ตามขนาดรถนะครับหนังเป็นหนังสังเคราะห์เหมือนกันวัสดุคุ้มมาคุณภาพหนังถือว่ากลางๆนะในส่วนตรงนี้ส่วนประตูคู่หลังนะครับฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกับคู่หน้าทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับการตกแต่งนะครับผมพาทุกคนเข้ามานั่งในรถแล้วนะอันนี้ผมจะลองนั่งให้ทุกคนดูผมสูง172เซนนะครับการเหยียดขาเข้าไปใต้เบาะสามารถเหยียดได้ง่ายนะครับช่องห่างระหว่างเข่ามี1ฝ่ามือนะครับเกิน1กำปั้นแต่ผมลองทำอย่างนี้ให้คุณดูผมจะไขว่ห้างครับต้องขอโทษทีนะครับที่ถ่ายเท้าก็คือมันติดตรงที่เบาะเหมือนกันติดครับผมบอกเลยเนี่ยติดเห็นไหมครับมันติดเข่าติดปลายเท้าที่เราจะยกขึ้นมานะครับตัวนี้บอกนิดนึงเบาะนี่คือปรับเป็นแบบนั่งแบบผมสบายนะส่วนผมจะมีข้อดีให้ดูอย่างนึงตัวนี้ประตูคู่หลังกระจกอะยาริสอะเห็นป่ะเลื่อนลงได้สุดเลยไม่มีค้างแบบนี้ไว้เห็นป่ะเป็นบางรุ่นทำไม่ได้นะมาเรามาดูเบาะนั่งด้านหลังกันดีกว่าเบาะนั่งด้านหลังยังกริบในเรื่องของสีน้ำตาลลายมาให้นะครับเป็นบอดหนังสังเคราะห์คุณภาพถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้ว่าสูงอะไรแต่ว่าเขาปั๊มลายเป็นรูๆให้แต่ไม่ใช่เป็นรูจริงนะเป็นรูหลอกปั๊มลายมาให้เป็นรูหลอกในส่วนของซัพพอร์ตตรงกลางครับมาดูการพับเบาะนะคุณเห็นตุ่มตรงนี้ใช่ไหมคุณเห็นตุ่มเนี้ยคุณกดลงไปเลยกดเสร็จแล้วก็ผลักเบาะลงมาครับเนี่ยผลักลงมาเบาะคุณก็จะพับเพื่อขนของได้เรียบร้อยนะครับพับได้เพื่อขนของจะพับได้2ฝั่งนะ60 40เอาละครับมาดูนะครับในส่วนของการพับแบบเรียบเลยนะครับเบาะมันยังเป็นเหมือนสเต็ปขึ้นมามันยังไม่เรียบไปกับพื้นนะครับของยาริสอันนี้จะพับให้ดูแบบข้างเดียวจะนั่ง3คนแล้วพับดูแบบข้างเดียวด้านท้ายนะยังมีแบบแผ่นปิดบังตามาให้นะครับแต่นี้เขาไม่ได้ใส่มาเขาถอดออกไปนะครับมันจะเกี่ยวตรงนี้มีเชือกเกี่ยวตรงนี้แล้วเวลาเราเปิดแผ่นมันยกตามไปด้วยเวลาปิดก็ปิดบังสายตาสัมภาระข้างหลังก็ถือว่าให้ความปลอดภัยระดับหนึ่งใช้ได้นะไฟส่องสัมภาระด้านหลังเป็นแบบหลอดไฟนะครับสีเหลืองอยู่ใครอยากเปลี่ยนครับฟิลิปส์เยอะแยะลาซาด้าอะไรก็มีหลอด LED เปลี่ยนได้เลยอันนี้เป็นระบบใส่เบาะเด็กนะครับแบบ ISOFIX นะครับอยู่ด้านนี้นี่ผมแกะให้ดูเลยวันด้านหลังเนี่ยคุณเอาสายคล้องไปด้านนี้เห็นไหมครับที่ผมแอบแกะนะเนี่ยเนี่ยสายคล้องไปนะครับกับตรงนู้นนะครับระบบใส่เขาจะมีในคู่มือรถมาให้แล้วคุณจะใส่ยังไงนะครับแต่ไอ้ขอที่เกี่ยวมาหลังเบาะผมว่ามันดูเกะกะนะที่เมื่อกี้ถ่ายให้ดูอะดูเกะกะนิดนึงน่าจะทำซ่อนให้เรียบหน่อยส่วนแผ่นปิดยางอะไหล่นะครับมันไม่มียางอะไหล่มาให้หรอกมันเป็นแบบเติมลมมาให้แต่แผ่นปิดเนี่ยมันเป็นฟิวเจอร์บอร์ดที่บางมากครับอันนี้ขอบอกนะมันบางคือกดลงไปอ่ะมันมีตัวนี้รับจริงขนของหนักได้แต่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดคุณอนาคตผมว่ามันพังไวไปนิดนึงเขาน่าจะให้เป็นแผ่นไม่อัดมานะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมต้องกดให้ดูเนี่ยครับเห็นไหมฮะ
มันค่อนข้างยุบตัวได้ง่ายเอางี้ละกันนะครับเอาละครับมาดูกันในส่วนของฝากระโปรงหลังบ้างนะครับเวลาเราจะปิดเราสอดมือเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วกดลงมานะฮะส่วนวัสดุด้านหลังนะครับมีแผ่นพลาสติกปิดฝากระโปรงมาให้นะครับเป็นสีดำนะครับสีเดียวกับภายในแต่ว่าในเรื่องของโครงด้านบนที่เป็นไฟเบรกที่3ยังเป็นตัวถังสีของตัวถังอยู่นะครับโชคยังเป็นแบบโชคธรรมดานะครับไม่ใช่ฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับนี่ครับเวลาปิดคุณก็ดึงลงมานะครับไม่ต้องแรงครับปิดเบาๆมันก็จะลงไปละถ้าเวลาคุณจะเปิดนะครับคุณเอามือล้วงไปใต้โลโก้โตโยต้านะฮะเห็นมั้ยมีกล้องข้างหลังล้วงไปนิดนึงแล้วคุณมีปุ่มแตะคุณแตะติ๊กเนี่ยฝากระโปรงเปิดขึ้นมาได้ครับเปิดขึ้นมาคุณก็ออกแรงดันนิดนึงมันก็ขึ้นแหละแค่นี้เองครับง่ายเสียดายนะกล้าให้ฝาท้ายไฟฟ้ามาจะแจ่มมากเลยครับจะเป็นเซกเมนต์เดียวที่มีฝาท้ายไฟฟ้าแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับเอาละครับมาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะครับทุกคนก็ฝากกับมุมมองของ Toyota Yaris ตัวใหม่มาได้เชียร์นะครับมุมมองสวยๆไว้ให้ทุกคนชมนะครับยังไงในคลิปนี้นะครับที่ทุกคนติดตามมาก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมก่อนจากกันไปนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปต่อไปมีอะไรให้รับชมมาติดตามกันนะครับสวัสดีครับ